สวัสดีเพื่อนๆทุกคนหรือคนที่เข้ามาดูนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่องของผมเองเลยในช่องของแบงค์ซับครับผมตอนนี้ชาววอลล็อกเขาใส่อะไรกันบ้างเริ่มไปเลยนะครับการเริ่มมาที่คาถานะครับคาถาถ้ายังเอาครอบจักรวาลและสามารถใช้ได้ทั้งลดไล่แล้วก็ได้ค่าอีกหน่อยเอ็นเดฟเพิ่มขึ้นด้วยและยังเข้าคู่คอมโบกับเซตต่างๆก็คือในคนคาถาวิชาพาวเวอร์นะครับเป็นคาถาขั้นล่างที่อัพมาต่อจากขั้นวิชาที่นะครับผมมาจึงแนะนำเป็นคาถาพ่วงวิชาพาวเวอร์นี้นะครับก็คือเมื่อเราเข้าคู่กับเสื้อโลบออฟแคทรองเท้าแก้วแล้วก็ไอออนดูราหานะครับเราจะได้ลดไล่ 5% เอ็มดาเมจ 3% และอีกหน่อยเอ็นเดฟ 3% ก็ถือว่าจัดจ้านนะครับในขนาดนี้ก็คือถ้าเอาครอบจักรวาลก็ยังคงอยู่ในผลวิชาที่นะครับวิชาที่หรือวิชาพาวเวอร์ก็ได้ที่เดียวกันถามว่าแล้วทำไมถึงไม่ใช้คาถาออฟคาถาออฟก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ทีนี้คาถาออฟมันไปครอบเป็นแค่ระดับที่เป็น AOE อย่างเช่นพวกเทเรโอหรือโคเมทเพราะฉะนั้นถ้าเอาตอบโจทย์และครอบจักรวาลจริงๆนะครับก็คงต้องเป็นวิชาพาวเวอร์เนาะเรามาดูกันต่อในส่วนของส่วนหัวนะครับผมส่วนหัวในที่นี้ถ้าครอบจักรวาลก็คงเป็นต้องเป็นหัวของยูนิคอร์นนะครับที่จะได้อินดาเมจ 8% เนาะซึ่งสามารถหมุนได้จากตู้ล่างเลยแต่ถ้าใครเจาะจงเฉพาะล่าบอสจริงๆนะครับก็คงต้องเป็นหมวกม้าขาวไวไนท์เฮมเนาะหรือถ้าใครแบบมีดวงหน่อยก็หรือแบบไม่ได้ทำหมวกม้าขาวมาจริงๆนะครับก็จะมีอีกครั้งเรื่องหนึ่งของหมวกก็คือที่ครับผมหมวกของคู่ม้าเงินจากตู้ในเดือนนี้นะครับดียังไงก็คือเอฟเฟกต์จะเหมือนหมวกม้าขาวเลยครับผมตาแค่ไม่มีรูแล้วก็ไม่สามารถตีบวกอัพขั้นได้ไม่สามารถใช้แก้ขัดของหมวกม้าขาวได้นะครับผมถ้าสำหรับผมใส่หมวกของดับเบิลแกงเกอร์นะครับผมก็คือเหมือนหมวกม้ายูนิคอร์นไม่ได้นะก็สามารถใส่หมวกนี้แก้ขัดไปได้นะครับสำหรับชาววอล็อกถ้าถามว่าแพงไหมในตอนนี้มันก็ไม่แพงมากนะครับผมราคาก็อยู่ที่ประมาณ 11M เนาะถามว่าแล้วใส่หมวกแม่ชีได้ไหมในตอนนี้ก็คือยังใส่ได้นะครับใครที่ยังไม่สักไม่อยากจะเปลี่ยนมาใช้หมวกใบนี้หมวกแม่ชีก็ยังคงไปอีก1ครั้งแล้วที่ใช้แก้ขัดได้กับผมดาเมจอาจจะต่างกันเพียงแค่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับส่วนเรามาต่อที่ส่วนของแว่นแว่นในที่นี้ก็ยังหนีไม่พ้นโมนาเคิลนะครับเป็นแว่นที่แบบเอ็นเกมสุดแล้วครับผมสำหรับชาววอล็อกนะยิ่งคุณตีบวกมากขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะได้เอ็มจิตอัตแทกที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละ 1% นะครับยังไงโมนาเคิลก็ยังเป็นแว่นที่มีความแข็งแกร่งที่สุดเป็นของเอ็นเกมนะครับต่อมากันส่วนปากที่ผมถ้าผมจะนำเสนอก็คือมี2ตัวเลือกก็คือ1ปากโกนนะครับสำหรับผู้ที่จะทำลดไล่แล้วยังขาดลดไล่อยู่ก็ใช้ปากโกนได้เลยแล้วไปหาออฟแนวที่เป็นบวกเป็นอัตแทกครับสามารถช่วยได้นะหรือ2สำหรับใครที่ถึงการใช้ได้แล้วแบบค่าลดไล่นั้นสามารถทำให้คุณสามารถคูเมทหรือเมทีโอไลท์หลอดได้ก็ขอนำเสนอเป็นนี่นะครับ5,000คอเนาะ5,000คอสำหรับตัวล่างเดือนน่าจะเดือนกุมภานะครับก็เป็นประมาณก็คือ N+2 M+2 นะครับอีกหน่อย N+2ก็คือคุณสามารถใช้5,000คออันนี้ได้แล้วมันก็ยังมีส่วนอื่นต่างๆที่ดีอยู่ก็เช่นอะไรครับไปค่าคุกกี้ที่มันได้จากตู้เก่าๆของน้องบนคอนโดล่าเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันครับผมหรือไม่อาจจะเป็นปากกาวครับที่เป็นปากกระตากับของเดือนเนี่ยก็เตือนไว้เลยนะครับที่จะใช้แล้วบวก M+5% เลยนะครับอันนั้นก็ดีเหมือนกันหรือถ้าใครมีปากหอยที่ใช้ได้อีกหน่อย M+5%ก็ใช้ปากหอยได้เหมือนกันนะครับผมแต่สำหรับผมมีแค่2ชิ้นนี้เนาะก็จะใส่สลับกันเนาะในกรณีที่ผมจะทำไลท์หลอดพร้อมกับโคเมทและวอเทคผมก็จะใช้ปากโกดแต่ในกรณีที่ผมต้องการจะบูทดาเมจแค่วอเทคอย่างเดียวผมก็จะใช้ค่าบันคอซากุระครับผมเรามาต่อกันด้วยส่วนของหางนะครับไม่ใช่ส่วนของหลังนะครับผมหลังถ้าจะเอาเอ็นเกมและสามารถไปทดแทนในส่วนของรถได้ก็คือคงอยู่ให้คนเนี่ยครับหลังตะเกียงม่วงหรือเขาเรียกว่าลอสตาร์แท็กนะครับเมื่อคุณได้มันมาผลของมันก็คือ M10 บวก 5% และอีกหน่อย M10 บวก 5% และยิ่งถ้าคุณตีบวก6ได้คุณจะได้ค่าลดได้ 10% ซึ่งถือว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับชาววอล็อกผมก็ยังเชียร์ว่าหลังเนี้ยครับดีที่สุดเนาะในตอนนี้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถทำลดได้ครบได้100สามารถทำให้มันไลท์หลอดได้ครับหลังพระอาทิตย์ก็จะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับผมเมื่อคุณตีบวก6คุณก็จะได้ในสิ่งอัตแทกอีก 10% เลยครับผมมาต่อกันด้วยส่วนของหางถ้าคุณมีดีกว่าแมวม่วงคือแมวม่วงตัวนี้ผมได้ฟรีมาจากกิจกรรมคาฟ้าเนาะเป็นหางสำหรับสายฟรีนะครับผมซึ่งสามารถไปร่วมกิจกรรมคาฟ้าได้แต่ถ้าเพื่อนๆสามารถผลกาชาได้ครับผมเพื่อนๆก็อาจจะใช้หางเป็นหางมังกรฟ้าหรืออาจจะเป็นหางของตัวพืชลอยๆสีเขียวครับที่มันบวกมาจิกอัตแทก 5% อันนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมมาต่อกันด้วยส่วนของโล่ก็ยังคงครองใจชาววอล็อกก็มีเพียงโล่เดียวก็คือโล่ของสมุดกรรมนะครับหรือแคสติฟายบุ๊กเมื่อเพื่อนๆเจาะโลครับและตีบวกเมื่อไม่ใช่สิถ้าเพื่อนๆแค่ตีบวกติดไปครับผมแต่ต้องอัพเป็นขั้นแปดเนาะเมื่ออีกหน่อยเอ็มเด็กของเพื่อนๆมากกว่า60%มาติดอัตแทกกระโดด3%ซึ่งของชิ้นนี้ค่อนข้างจะมีมูลค่าที่สูงมีความสมควรนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่สามารถอัพขั้นได้ถึงขั้น8และตีบวก10เนาะก็เอาเพียงแค่ขั้น4จะไปใช้งานก่อนได้เลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการทำอีกหน่อยเอ็มเด็กเนี่ยสำหรับชาววอล็อกเกิน30%แน่นอนครับผมยิ่งถ้า60%สำหรับขั้น8นี่ยิ่งทำง่ายมากเลยครับผมเพียงแค่คุณใส่โล่กับสมุดไอ้โล่กับคาถาครับเพื่อนๆก็จะได้ค่าอีกหน่อยเอ็มเด็กเกิน60%ละมาต่อกันด้วยส่วนของเสื้อนะครับเสื้ออันนี้เป็นเสื้อม่วงนะครับที่อัพมาจากโลบออฟแคทนะครับผมก็จะเป็นเสื้อที่ดีที่สุดสำหรับชาววอล็อกอยู่เนาะเนื่องจากมันได้ทั้งค่าเอ็มแอทแท็กลดไล่แล้วก็ค่าของอินและเด็กนะครับและยิ่งเมื่อคุณใส่เข้าเซตกับคาถาวิชาตี้เหมือนไอออฟดูราฮาและรองเท้าแก้วก็จะได้เอฟเฟกต์เสริมเพิ่มไปอีกตามที่มันเขียนบอกไว้เลยครับผมส่วนผ้าคลุมถามว่าทำไมถึงใช้เป็นผ้าคลุมแอนเชียนเทปก็คงตอบได้ว่าเป็นผ้าคลุมที่สามารถหาได้ง่ายในตลาดนะครับผมเนื่องจากชาวที่เขาเล่นชาวอาชีพต่างๆที่เขาเล่นสายกายภาพกันครับผมเขาออฟมาได้ค่าของออฟแนว M และ M
แล้วเขาไม่ได้ใช้เนาะเขาก็มาโดนตลาดลงตลาดกันเยอะแยะมากเลยเพื่อนๆก็ไปสามารถหากันได้นะครับผมในตลาดมีทั้ง 6% และ 8% ถ้าจำสดจริงๆก็คง 8% ครับผมซึ่งมันมีแบบไม่ติดประมูลนะครับผมราคาตอนนี้ที่ผมเคยไปดูมาเมื่อสำหรับตัวในของผมที่เป็นพีชนะก็อยู่ที่ 17-18M นะครับแต่ถ้าเอาสุดจริงๆสำหรับภาคคุณที่ตอบโจทย์ชาวล็อกมากที่สุดก็คงเป็นภาคคุณของนัตโต้นะครับที่ตกจากโรลิครับผมอันนั้นเมื่อถ้าคุณอัพขั้นสุดจะตีบวกถึง10คุณจะได้ทั้งค่าลดไล่ค่าอิกนอร์นะครับผมแล้วก็ถ้าคุณได้ออฟแมวเอ็มดาเมจมาก็จะยิ่งสุดไปกว่านี้ครับผมแล้วก็เรามาต่อกันด้วยรองเท้านะครับรองเท้าก็ยังคงหนีไม่พ้นรองเท้าของรองเท้าแก้วและคริสตัลปลัมซึ่งมันจะบวก M Attack ของคุณ 3% และเข้าเซตคู่กับ Wizardry Eye of Durahan แล้วก็ Robot Care นะครับผมและยิ่งถ้าเพื่อนๆอัพขั้นไปถึงขั้น8และบวก8เพื่อนๆจะได้ค่า Magic Attack เพิ่มขึ้นอีกนะครับ 3% ซึ่งมูลค่าของมันก็ค่อนข้างสูงนะครับผมถ้าใครยังไม่สามารถอัพขั้นได้ก็สามารถดึงมาใส่แบบไม่อัพขั้นแล้วเข้าคอมโบเซตกับคาถาเสื้อแล้วก็ Eye of Durahan ก่อนได้นะครับสุดท้ายเรามาต่อกันด้วยเรื่องของเครื่องประดับเนื่องจากอะไรที่มันเกินบวก10ไปผมยังไม่สามารถจะตีบวกได้เนาะก็2ชิ้นที่ยังคงครองใจของชาววอลล็อกก็คือ Grove Ori และ Eye of Durahan นะครับซึ่ง Eye of Durahan เมื่อเพื่อนๆอัพถึงขั้นสุดท้ายนะครับผมมันจะเข้าคอนเซ็ปต์ของวิซาร์ดี้นะครับและยิ่งถ้าเพื่อนๆอัพถึงขั้น4และบวก10เพื่อนๆจะได้ Magic Attack เพิ่มอีก 10% นะครับผมและถ้ายิ่งมีดวงมากกว่านั้นสามารถอัพไปถึงบวก12เพื่อนๆก็จะได้ค่า Ignore MD 5% และค่าลดไล่ 5% ซึ่งราคาก็ไม่น่าจะแพงมากครับสำหรับบวก12ราคาก็อยู่ในหลัก100 M กว่าเนาะสุดท้ายสำหรับประดับก็คือเป็นกรอบโอเลียนทำไมถึงเลือกกรอบโอเลียนสำหรับผมคิดว่ามันบูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับเราดูแค่ว่าถ้ายังไม่อัพขั้นไม่ตีบวกอะไรเลยเพื่อนๆก็สามารถได้เป็นแม็กแท็ก 10% เข้าไปแล้วแต่ยิ่งถ้าเพื่อนๆอัพขั้นไปถึงขั้น7ขั้น8ลายทามันก็จะได้เอ็กซ์แอนแท็ก 3% ค่าเด็กค่าอินิเทียบเลยครับผมและยิ่งถ้าเพื่อนๆตีบวกถึง12ก็จะได้มีติ๊กแอนแท็กอีก 3% นะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเซตของชาววอลล็อกนะครับในปัจจุบันนะในแพทของ65ก็ยังไงถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวอลล็อกนะครับผมก็สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าผมว่างผมจะมาตอบให้นะครับผมยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า